ดีครับแบบนี้นะครับเสียเสียงแบบนี้เสียงความสุขนะคะอย่าไปไหนก็เตรียมจ้องดูอย่างมีความสุขก็ละกันผู้ร่วมรายการของเรา3ท่านก็รอพร้อมอยู่แล้วครับเป็นสาวสวยนางเอกสาวสวยมีตำแหน่งการันตีด้วยน้องชามไอวรินค่ะเอ๋งามงดงามตามจากสาวสวยต้องตามด้วยคนนี้เลยเทพบุตรเทพบุตรรูปหล่อเซนาลิงค่ะต่อไปจากล้งตาใหม่กับผู้ใหญ่เย็นที่เป็นละครนะคะ คุณไฮอาภาพรแน่ติดตามชมเอาละครบ3ท่านเรียบร้อยเรื่องราวของละครของเราในค่ำคืนนี้กองทัพอันยิ่งใหญ่ต่อสู้กันคือโลกต้องเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลารู้จักจักรพรรดิซีซ่าแม่ทัพซีซ่าครีโอพัทราขณะนี้มาเจอสงครามกันอย่างที่นี่เลยเหรอการยิ่งใหญ่เลยการงานสร้างพร้อมเลยอ้าวดูกัน I am ซีซ่าเกียรติยศยอดนักสู้ชาติพาออกศึกดันเอารูปภาพข้ามาเดินนำหน้าวันนี้โลมต้องเป็นจุนแน่ใครที่กล้าฮึกเหิมข้าชื่ออะไรวะตอนซ้อมก็หาวเอาหาวเอาพระองค์ชื่อโพไซดอนพยาค่ะใครกล้าฮึกเหิมกับโพไซดอนล่ะก็จะต้องเป็นเท่าเป็นทานแม้แต่โรมก็มีการต่อกรกับข้าโพไซดอนยิ่งใหญ่ขนาดในตระงานดุรัชดาเดี๋ยวผ่านมาผ่านไปอย่าลืม 1,800 ตอนนั้นดิเดี๋ยวนายท่านบอกรักครอบครัวไงข้าบอกถึงว่าข้าผ่านเมืองของข้าใครที่ผ่านเมืองของโพไซดอนเนี่ยต้องเสียค่ามอเตอร์เวย์เป็นค่าสวยอากรเป็นค่าสวยอากรธรรมดา 1,800 ไซส์ลาย 2,400 นี่ข้าไม่รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวข้าเป็นเจ้าเมืองอียิปต์กรีกขึ้นอยู่กับข้าทั้งหมดอย่าว่าแต่อียิปต์เลยอีมดยังเสียยศต่อข้าอันนี้พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดจริงจัดใจอีมดยังใช้ยกต่อข้าลายต่อไปอีมดอีกคนหนึ่งคือเมียลิงต้องเสร็จใครอีกคนหนึ่งก็นี่เหรอพะยะค่ะเสร็จข้าทั้งหมดเล็กมดใหญ่โอ้อันนี้มดใหญ่ภรรยาเขาท้องอยู่นะท้องแล้วเหรอเขาท้องกับใครอ่ะท้องแล้วต้องทำความสะอาดจะได้คลอดง่ายๆให้เมียเดินบ่อยๆลิงครับน้ำค่ำมันจะได้เดินจ้าครับครับเราต้องเข้าไปเยี่ยมลูกไหมครับเดี๋ยวเข้าไปได้แต่อย่าเล่นสงกรานต์พะลงไอ้นี่อยู่ดีไม่ว่าดีก็แย่เสียอยู่แล้วเชียวประธานกำลังหัวเราะได้ดีเลยพอท่านนี่ใส่หัวเลยเอาละสงสารท่านที่มาพูดเรื่องขี้กับข้าเดี๋ยวข้าขอทำความสะอาดค่ายของข้าก่อนเดี๋ยวพระองค์อันนี้หมวกพระองค์ได้จากตำแหน่งอันใดมาหมวกข้าคือแม่ทัพจนข้าได้เลื่อนมาเป็นผู้ครองเมืองของเปอร์เซียถอดเสื้อเกราะสิพะยะค่ะนี่ไม่ใช่เสื้อเกราะธรรมดาเป็นเสื้อเกราะอะไรพะยะค่ะเกราะสมุยเอาละเอาไงครับพะยะค่ะส่องดูพะยะค่ะว่าข้าศึกเป็นยังไงกันบ้างเพราะเราอยู่ไกลเหลือเกิน
ประตูเมืองมันปิดอยู่วะเอากล้องมาได้พะยะค่ะพะยะเป็นยังไงบ้างพะยะค่ะมองหาขี้เหร่ไม่เห็นสักคนเลยใครที่จะมาเรียนที่นี่ค่าขี้เหร่หมดสิทธิ์เรียนโอ้เพราะอะไรพะยะค่ะเพราะที่นี่มีขี้เหร่มากพอแล้วตอนแรกดีใจใหญ่เลยตากแป้งกันใหญ่เลยน่ะอะไรวะเนี่ยเหลืองๆน่ะอภพรแบบว่าตัดคอก็ตัดแขนออกต้มยำดีมั้ยคุณลองนึกถึงอะไรคนไม่ใช่กบคนกลางนี่ลิงใช่ไหมลิงที่นั่งติดกันลิงนั่นใครทำไมถึงผิวพรรณผ่องพรรณอย่างนี้ลักษณะเป็นเช่นไรพวกมึงลักษณะเป็นคนเหมือนมีอันจะกินมีฐานะร่ำรวยเอามากเลยข้าทาสบริวารเยอะแยะรวมทั้งข้าด้วยนั่นใครนั่งข้างเขาผมยาวๆใส่ชุดทุกสีม่วงให้ตายเถอะนางฟ้าชัดๆเอาละจัดการไอ้รปภ.สองคนนี้ให้เงียบที่สุดเอาแบบเงียบที่สุดอย่าให้กองทัพที่อยู่เมืองด้านในในลมพระองค์เรียกทหารสองคนนั่นว่าอะไรนะรปภ.รปภ.คือย่อมาจากรักษาความปลอดภัยโอ้ถ้าพอตอทอพันตำรวจโทแต่พวกตลกชอบเล่นกันว่าพ่อค้าตั๊กแตนทอดเราจะไม่เล่นเราไม่เล่นเราไม่เล่นเราจะเล่นใหม่ๆตลอดทุกอย่างก็มีการแข่งขันเอาแบบเงียบสุดนะพะยะค่ะเอาให้มันเงียบๆแล้วก็เสร็จทั้งสองคนเลยเอาละเล็งไปที่มันมืออย่าสั่นดิไอ้นี่มือสั่นจับสองมือแน่นๆเนี่ยต้องสองมือไปจุดซิพะยะค่ะไอ้เรื่องกลัวเนี่ยไม่เข้าท่าเลยจับสองมือแน่นๆเลยไม่ต้องสั่นค่ะพะยะค่ะจุดเร็วพอลงสั่นขอข้าพงเอาพงจุดพะยะค่ะพงถือให้พร้อมพะยะค่ะอะไรวะแกงกันทั้งสตูถึงเวลาหัวร้อค่อยหัวร้อนะครับครับมันไม่ใช่เวลาหัวร้อนะครับมันกลัวกันนะครับไหนบอกไม่กลัวเลยหัวร้อนอะไรสมเหตุสมผลกันบ้างนะผมไม่ได้ตลกด้วยเด้อคนกลัวเด้อเจ้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีเจ้าโดนฝั่งนี้คิดไปต้องจะทำอย่างไรเจ้าโดนฝั่งเนี้ยโดนหัวฆ่าซะดีกว่ามันไม่ได้มาสอบคอแต่เพียงผู้เดียวมันมากันเป็นทีมเอาละเอาธนูมาใช่ค่ะเอาลูกธนูมาแล้วพะยะค่ะเองตายแน่มาละไอ้บ้าพะยะค่ะไม่เอาเรื่องนี้มาก่อนอ่ะเราต้องเก็บมันเงียบๆแม่สุดยอดขอบใจท่านมากเปิดประตูเมืองหน่อยนี่อะไรมันไกลมากพระองค์เปิดประตูเมืองอะเฮืองอะเฮืองอะเฮืองมาแห่สิงโตกันเลยเอาไว้เป็นงานอื่นแล้วกันวางอาวุธแล้วก็เปิดประตูเมืองจะได้ไม่ต้องมีใครตายมาใกล้ๆสิถุยไม่ถึงว่ายังไงพงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านรอสักครู่
ังบันไดให้ทีนะครับพระองค์พบกราบมากี่เล่มเนี่ยเล่มเดียวแล้วอีกเล่มนะโอ้มีสั้นมหาภัยเฮ้ยอยู่ต่อหน้ากันแล้วลืมไปอยู่ข้างบนไงข้าอยากให้เจ้าเปิดประตูเมืองให้ข้าเมืองลมจะได้ไม่เสียหายมากมายไปกว่านี้แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายข้าเสียเลือดเสียเนื้อข้าก็ต้องปกป้องเท่าชีวิตจะไปเปิดประตูท่านได้ง่ายดายได้อย่างไรในเมื่อเจ้าอยากจะเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็เสียไพร่พลของเจ้าแล้วก็ข้าก็คงจะจัดการให้เจ้าได้แต่ข้าพูดและพูดด้วยความสันติอยากให้เจ้ายอมจำนนและคุกเข่ามอบดาบให้ข้าทั้งหมดเพราะว่าข้าเกิดมาต้องรักษาแผ่นดินตายเพื่อแผ่นดินในเมื่อเจ้าไม่ยอมแล้วก็สิ่งที่เจ้าคิดจะกลายเป็นหายนะถ้าเจ้าคิดไม่ดีตรงนี้จะเดินหาพระแสงเลเซอร์อะไรล่ะก็มันทำฉากกว้างเหลือเกินน่ะคุยกันตรงนี้รายการมันใหญ่ทำเล็กๆได้อย่างไรก่อนอื่นที่นี่ก็เคยทำอะไรเล็กๆเหรอปากพ่อยแหมไอ้นี่มันสพ.ดับโลกเลยเนี่ยข้าอยากจะรู้เหลือเกินว่าท่านเนี่ยมาจากเมืองไหนทำไมหน้าตาถึงอัปลักษณ์สิ้นดีอย่างนี้ทั้งเปอร์เซียทั้งกรีกขนานนามเขาว่าโพไซดอนเจ้าชื่ออะไรพ่อของข้าไม่ได้ถามพ่อของแกฉันถามชื่อของเจ้าข้าคือซีซ่าโฮไซดอนซีซ่าตั้งอยู่ที่ใดเล่าอยู่ตั้งงานนี่ไงเนี่ยแสดงว่านี่มันไม่เคยเที่ยวจริงด้วยอะไรที่นอกลู่นอกทางครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่วิสัยของข้าเจ้ายอมเปิดประตูเมืองซะมิเช่นนั้นโลมของเจ้าจะเละเป็นจุนเห็นทีข้าจะไม่ให้เกียรติท่านแล้วล่ะท่านหักถ้าอย่างนั้นล่ะก็พรุ่งนี้รุ่งสางเตรียมตัวรับมือกับกองทัพของข้าแล้วกันเห็นทีข้าต้องฝากรอยจารึกนั่นคือสัญญาเฮ้ยมีอะไรไหมมีไหมมีไหมพระองค์เขาอยู่ในดีๆเนี่ยบ้านเมืองสงบแล้วเนี่ยอะไรวุ่นวายลักหนาเนี่ยฮะพระองค์เป็นอะไรหรือเปล่ามันมาทีเผลอพระองค์เซนะกลับไปเฮ้ยถอยจะมาเวลาไหนก็ช่างพวกแกจะต้องเจอกองทัพของข้าซีซ่าในเมื่อมันแข็งข้อกับกองทัพของข้าแล้วก็โฮไซดอนคงยอมมันไม่ได้แล้วล่ะรอพรุ่งนี้เช้าค่อยโจมตีมันเอาที่พักมาเฮ้ยเอาที่พักมาเฮ้ยเร็วรวดเร็วเฮียพระองค์ชอบนอนของไม้เปียกนี่คนหรือว่าตะเข้เนี่ยโอ้โหแหมตะเข้งอมก่อกองไฟแล้วเอาละพระองค์จะย่างเด็กเลยไหมเวลานี้มานั่งทบทวนการรบเฮ้ยค่ะเอาขอนไม้กระทุ้งกระทุ้งนะให้กระทุ้งให้ประตูเมืองมันเปิดเฮ้ยค่ะกองทัพข้าก็จะเดินหน้าเข้าไปเฮ้ยไอ้กระบอกนี่วะเฮ้ยใครไม่อยากนี่เป็นสายของเราเองสวัสดีสหายดีใจมากอื้อหือเป็นยังไงไม่อยากแรงขนาดใส่เจ้าแห้งมั้ยเนี่ยพระอดนี่ดีใจมากท่านโพพญาโอ้ไอ้นี่เอาซะเก่าเลยโอ้ไซพ่อของเจ้าโพเวสสบายดีไหมโพไซดอนโพพญาน่ะท่านลุงของข้ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นี่เป็นแม่ทัพอยู่ในลมซึ่งเป็นสายของข้าข้าคืออาตามิเออ
แถวเพชรบุรีหมดเลยเมืองเจ้าอยู่เพชรบุรีถูกต้องอยู่เพชรบุรีอยู่ซ้ายมือเอรู้ดิเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเลยท่านเนี่ยข้ามีเห็นบ่อยมีที่ใหม่หรือไงข้ามีครอบมีครัวแล้วเราก็มีครอบมีครัวเหมือนกันท่านเลยสมัยก่อนอาจจะไปกันบ่อยแต่นี้เราหยุดกันซะแล้วเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดวันใดที่โรมตกเป็นของข้าท่านจะเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าเมืองโรมงั้นวันนี้ฉันขอลากลับก่อนโชคดีแล้วเจอกันคืนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเดียวกันเนี่ยโอ้เห็นใส่ม่วงอ่ะอะไรเนี่ยก็เห็นใส่หน้ากากนึกว่าคนอื่นนะดิเอากระปอมตัวเอาเหรอเอาปลอมตัวมาเออกระป้าเนี่ยคนปลอมตัวนึกว่าคนอื่นนะสิไอ้นะเฮ้ยใครวะเฮ้ยจำกันไม่ได้ไงเนี่ยก็อย่าใส่สิพอใส่ก็นึกว่าคนอื่นนะสิปลอมเฮ้ยเอาละเจ้าไปได้ฉันไปก่อนใครจะใส่เนี่ยแล้วเจอกันโชคดีแล้วสิจัดแจงข้างนอกให้เรียบร้อยเตรียมทัพให้เรียบร้อยได้พะยะค่ะนี่ได้เวลาสามยามแล้วเฮ้ยไปข้างนอกด้วยไม่เชื่อเอาละได้เวลาที่ลงจะเป็นจุลนภัตนี้แล้ววันนี้จะลบเพื่อข้าจะลบเพื่อข้าจะตายเพื่อข้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานบทเพลงให้พวกเราได้ฮึกเหิมขึ้นวายจุฬาวายโอ้เล่โอ้เล่อู้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  And the Poseidon And the Poseidon วายจุฬาWhat's wrong? What's wrong? What's wrong? เอาละในเมื่อเพลงปลุกใจเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนยกที่นอนกันขึ้นพร้อมไปยังค่ะพร้อมเสียงพร้อมเสียงพร้อมสนานพร้อมสนานสนุกของมันใหญ่จนป่านี้พวกแกจะไม่กลับอีกหรือวางอาวุธแล้วก็มอบโลมให้ข้าซะเฮ้ยพวกเราทหารทุกหน่วยพร้อมจะสละเลือดทุกหยดเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนี้โอ้ยเอามาไปเก็บพอรำคาญว่ะพยศจังเลยมันดื้อจะกลับหรือไม่กลับฉันไม่กลับเดี๋ยวกลับพวกเรารวยถ้าไม่ทำอะไรก็ไปรอที่บ้านได้นะเฮ้ยไปอย่างนี้สู้ไม่ได้ต้องเรียกผลม้ามาสู้กับมันดีกว่าเรียกทหารผลม้ามามาเออ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 เ
เอาโอ้เราจะส่งหน่วยม้าพิเศษไปเจรจากับท่านไปเจรจาอย่าสึกเลยไปเจรจาเขาเจ้ามาเฮ็ดหยังตอนนี้บ้านเมืองเขาสงบหมดแล้วนั่นที่มาขากันหาแตกกลับไปนี่อะไรแมวโปเซียโอ้ยชื่ออะไรเนี่ยฮาลีน่าเร็วๆฮาลีน่าหรืออายีน่าอีกคนนะเฮ้ยอายีน่านี่อายีน่านี่กวางเหรอหมาป่าไงไปคุยเขาดิเจ้าเป็นผู้หญิงไม่ควรออกมาสนามรบเยี่ยงนี้ข้าเป็นผู้หญิงถึงสวยแต่ใจเด็ดคนอย่างเจ้าต้องตายด้วยดาบของข้าไอ้หักถ้าเจ้าคิดว่าจะมีความแข็งแกร่งพอแล้วก็เข้ามาอย่าแอนมากอย่าแอนมากระวังมันโชว์วันละกี่รอบวะเนี่ยผมพาเด็กๆมาดูโชว์พวกเองไม่มีทางชนะฉันได้หรอกเว้ยต่อให้เองฆ่าฉันได้คนที่แกรักก็ยังเป็นตัวประกันของข้าอยู่แกกำลังหมายถึงท่านเจ้าเมืองหญิงใช่ไหมถูกต้องข้าได้จับองค์หญิงของเจ้าไว้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยไอ้จับองค์หญิง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 รู้แล้วมีสตินิดนึงเราไม่เชื่อหรอกว่าท่านจับองค์หญิงของเราไปซีซ่าเขาว่ายอมมันดีกว่ามันจับองค์หญิงของเราไปแล้วแผ่นดินเราอยู่ตั้งปู่ย่าตายายทุกอย่างเป็นไปตามแผนมันซิงซ่าไปยอมซะเถอะเขาบอกมันจับองค์หญิงไปมันต้องฆ่าองค์หญิงแน่ๆเลยอย่าบอกนะว่าท่านเป็นไส้ศึกมันสวดอะไรมาเนี่ยได้เลยท่านซิงซ่าเขาว่ายอมดีกว่าท่านอย่ายอมขอให้ทับกับเมืองเจ้าจะยอมหรือไม่ยอมให้ข้าตายดีกว่าถ้าจะพูดคำว่ายอมงั้นองค์หญิงของเจ้าก็ต้องตายตามเจ้าไปได้องค์หญิงองค์หญิงของเจ้าจะตายองค์หญิงวางดาบแล้วคุกเข่าต่อหน้าข้าไม่ต้องคุกเข่าเฮ้ยไอ้พวกนั้นโอ้โห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 เหมือนว่าอะไรอ่ะไม่รู้มันบ่นอะไรแต่จับใจความได้เราต้องยอมมันแล้วมันจะปล่อยตัวองค์หญิงไปไม่ได้ยอมเธอซีซ่าองค์หญิงเคยตัดไว้ว่าถึงแม้ชีวิตจะหาไม่แต่กรุงโรมต้องอยู่ยืนหยัดอยู่จะตีทำไมเนี่ยไอ้เด็กก็เก่งกับผู้หญิงเลยเนี่ยถ้าแกไม่ยอมแล้วก็ซีซ่าฉันแม่ทัพเปล่าหูยอมเถอะรู้สึกว่าท่านเนี่ยทักสงสัยจะเป็นไส้ศึกหรือเปล่าพี่ท่านคิดอย่างนั้นเหรอก็เห็นท่านเข้าไปคุยกับมันแถมนิดน้อยท่านก็จะยอมมอบกรุงโรมให้กับเขาซะแล้วมันไม่แกเอาละในเมื่อเรื่องมันเป็นขนาดนี้แล้วก็งั้นฉันยอมยอมที่ไหนอ่ะถ้าเจ้ายอมแล้วก็ข้าจะให้เจ้าเป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือ
อย่าคุกเข่ามันอย่าคุกเข่าอย่าคนอย่างเจ้าไม่เคยคุกเข่าให้ใครอย่ายอมทันซีซ่าทนไว้อย่ายอมอย่ายอมเฮ้ยอย่าโอ้ยรู้แล้วเจ้าหมดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นทหารแห่งกรุงโรมใช่นี่เพื่อองค์หญิงเมื่อแม่ทัพฝ่ายเหนือจะเป็นของเจ้าให้เจ้ารับดาบการเป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือได้ณบัดนี้แล้วฟังคำบัญชาจากข้าข้าซีซ่าต่อหน้าข้าเดี๋ยวนี้ร้องเพลงตามข้าโอเล่โอเล่เราครอบครัวอยู่เมืองนี้ต้องลาครอบครัวลาครอบครัวลาครอบครัวกลับบ้านซะเราจะฆ่ามันได้ดิเพลงมันมีอะไรลาครอบครัวผมอย่างฆ่าซีซ่าไม่เคยยอมอยู่แล้วเดี๋ยวมันเป็นเช่นนี้พวกเรารวยสุดท้ายเจ้าก็เสียทีข้าจนได้โอ้โหไอ้ลบสองหัวเหยียบเรือสองแคมเมื่อกี้ยังสู้ห้องมาอยู่เลยพวกเอ็งท่านเก่งมากจังเลยเก่งอะไรเช่นนี้พวกข้าขอสิโลลาบทำไมบทจะตายทำไมตายง่ายง่ายมันยังไม่ตายหรอกเฮ้ยจริงเหรอทำมันฟื้นพรุ่งนี้จับมันแก้ผ้าแล้วเอาไปถูรางรถไฟโอ้ตอนเที่ยงวันโอ้ลอกแค่เดินก็ไม่ไหวลอกต้องทรมานนี่ข้าภูมิใจจริงๆท่านซีซ่าท่านสามารถรักษากรุงโรมไว้ได้ข้าขอยกตำแหน่งข้าทำคนอย่างข้าทำความดีไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแต่นี่ได้ข้าขอมอบเดี๋ยวยิ่งใหญ่มารับรู้ด้วยวิญญาณกับตัวกับใจแล้วนี่เราจะสวดส่งวิญญาณไปให้ข้าขอมอบดาบประจำตำแหน่งแม่ทัพฝ่ายเหนือท่านขึ้นไปรับตำแหน่งได้ก่อนอื่นข้าวิญญาณก่อนได้ไหมนี่คือดาบประจำตำแหน่งของข้าใช่แล้วซีซ่าชักดาบเลยชักดาบโอ้โหคุณผู้ชมครับแม่นี่แหละครับซีซ่าเก็บยศยอดนักสู้เสียดายเป็นนิดครับดาบสั้นไปหน่อยแม่แต่ถึงจะดาบสั้นหรือดาบยาวก็ขอให้รักชาติมีสติเหมือนซีซ่านะครับคุณผู้ชมแล้วข้าขอใช้ดาบอันเก่าได้ไหมทำไมอ่ะอันนี้ตีได้แต่แทงไม่เข้าแน่แน่และข้าขอมอบนางผู้นี้เป็นภรรยาเจ้าข้าจะอยู่กับเจ้าจนสิ้นลมหายใจนี่แหละคำโบราณเขาว่าเขาว่าทุกขลาภแผ่นดินกูร้องได้อยู่ใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่แต่มันจะมีกติกาหลักว่าคนเตะเนี่ยเห็นไหมทำไมฮะนี่ปิงวังยมน่านครับรัดแขนรัดขาไว้รัดแขนรัดขาให้มายันยัดขาให้มายันยัดอะไรที่ทำให้เคลื่อนไหวได้รัดไว้หมดเพราะฉะนั้น1ท่านเดี๋ยวจะจับคู่กันนะฮะ1ท่านกริ้งลูกบอลมาห้ามเลยเส้นแดงเข้ามาด้วยนะคนจะเตะนี่ต้องเลยเส้นแดงไปนะต่อสู้กันแรงดึงเพราะฉะนั้น3ท่านจับคู่ดีๆจับคู่ดีๆเพราะฉะนั้น3ท่านนี่มาร่วมรายการนี้จับคู่ดีๆนะครับต้องเลือกเขานะครับเลือกก่อนได้ก่อนแล้วการเลือกได้เลือกได้ทันทีเลยไอ้ใช้ขาหนีบไปเลยฮะอันนี้เลือกคู่หรือจะเลือกหัวครับนี่ไม่เคยคุกเข่าให้ใครนี่ลากพี่ดูก็จะทนไหวไหมพี่ลากไปเลย
นี่น้องชามเขาชื่อเรียกพี่ไฮได้ไหมไฮเลือกพี่ใช่ไหมเลือกพี่ไงผมใจเดียวอยู่แล้วจริงๆควรจะเลือกพี่เท่งด้วยค่ะแต่ว่าเห็นพี่ไฮเลือกไปก่อนโอ้ชามเอาแล้วต่อไปใช่แล้วชามชามพี่ขอร้องพี่ว่าไงนะจะเลือกพี่เลยเพราะว่าเมียพี่ดูอยู่ชามก็ต้องคู่กับช้อนใครจะไปเลือกกระมังข้าวหมาไม่ตกลงไม่เป็นไรตกลงเลือกเสร็จยังเนี่ยใครผมเลือกกระมังข้าวหมาก็ได้เร็วเร็วโอ้ยแล้วหมาตัวนี้แหละจะแทนคุณลิงได้ครับนี่ละจับคู่กันไปเอาละสองคู่เขาก็กลมเกลียวเดี๋ยวถามน้องเขาว่าน้องเขาจะเลือกพี่หรือเปล่าเขายังไม่ได้เลือกเลยเขายังไม่ได้เลือกถามเลือกพี่ไหมเชื่อมั่นค่ะเอาละสองคู่เขาก็กลมเกลียววันนี้ละพี่อยากให้ชามกลมเกลียวกับช้อนอันนั้นก็กอดขาอันนี้กอดขาอันนี้กอดกายกอดกายกอดกายด้วยเนี่ยเนี่ยกวดน้ำกวดน้ำก็มีแตกเนี่ยแตกนี่เลยโอ้ถือสายชินโอ้โหเอาละเราจะนับนะฮะลูกแต่ละลูกที่ผ่านเข้าประตูไปนะโดยการผ่านเส้นสีแดงไปนับเป็นคะแนนคะแนนไปใครจะจับคู่เล่นก่อนทีละคู่ไปก่อนเลยหนึ่งท่านเป็นคนส่งหนึ่งท่านเป็นคนจัดการเอาละนี่ครับฟ้าเพื่อพี่ไทยโลกเพื่อพี่ไทยโลกมงสองคะแนนเตะหนึ่งคะแนนนะครับมีเวลาหนึ่งนาทีสิบวินาทีนะครับพร้อมไปเอาละครับเอาละครับผมแล้วนะครับเตะนะครับครับไปเข้าแล้วนะครับเอาละครับไปนะครับปั๊บไปไปไปเข้านะครับยังไม่ได้คะแนนนะครับไม่ได้ไปไหนไปไหนไปไหนแล้วครับเริ่มผ่านแล้วครับเริ่มผ่านแล้วนะครับไปนี่นะหายไปไหนหมดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอ้โหไม่น่าไปโชว์เยอะเลยได้ลูกเตะเข้าไป2ลูกลูกมองไม่ได้นะฮะแล้วลูกถอยหลังนี่ไม่นับเลยนะครับ2คะแนนเอาละมาดูคุณเท่งบ้างให้หนูไปเตะไหมนี่แหมไฮมามาตรงไหนผู้หญิงเดี๋ยวลองดูความยืดหยุ่นก่อน1นาที10วินาทีนะครับไม่มีการลองพร้อมไปแล้วนะครับไปแล้วครับปั๊บเลยนะครับเลยนะครับเลยนะครับ
ไม่ได้ครับเอ้ยก่อนจะเช็คเวลาเช็คหัวใจหน่อยไหวไหมเนี่ยอะไรนะไหวไหมโอ้ยไม่ตาก็บุญแล้วหนูก็บอกแล้วให้หนูเตะไหมให้หนูเตะไหมพี่ก็ไม่เชื่อหนูได้2คะแนนนะครับยังเสมอกันยังเสมอกันอยู่คุณหมามนี่ถ้าน้อยกว่า2นี่ไม่ได้คะแนนเลยนะครับต้องให้ได้มากกว่า2คะแนนให้ได้ถือว่าได้เปรียบเห็นลีลา2ท่านมาแล้วเรียบร้อยจัดแจงแล้วครับเอ้ยเจ๊ไปเลยจ๊ะไปเลยไปเลยคนโยนไม่ต้องขนาดนี้ลิงเป็นคนโยนอ๋อโยนไม่ต้องออกพลังมากคนโยนไม่ต้องออกพลังมากลิงเคยเตะบอลป่ะผมเหรอสมัยป.1ตอนนี้ไม่เคยเตะพี่ตั้งแต่อนุบาลพี่ไม่เคยเตะเลยลิงมาลองดูก่อนลิงมาดิเดี๋ยวพี่ส่งให้ลิงไปเลยแล้วพี่ก็สบายแล้วผมก็เหนื่อยถูกต้องนี่ผมจะแนะนำนะคุณดูสภาพ ก้อนสองก้อนตอนแรกผมกะว่าเอ้ยไม่งั้นเดี๋ยวผมเอาเองผมเห็นสภาพพี่สองคนเพราะไม่ไหวเนี่ย ถ้าอยากมงลิงบอกเลยเอานะพร้อมนะพร้อมนะครับ1นาที10นาทีต้องการมากกว่า2คะแนนถึงจะชนะนะครับพร้อมไปเอาละครับไปละครับเอาละไปแล้วมันไปแล้วเตะเลยมันไปแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะผู้ที่ได้2คะแนนเท่ากันก็ถือว่าได้คะแนนไป2คนนะฮะก็คู่คุณเท่งก็เป็นคุณไฮนะฮะได้1คะแนนแล้วก็น้องชามได้ไป1คะแนนเท่ากันส่วนคุณลิงไปเหนื่อยด้วยดีครับพี่ตังครับ